าวไทยสุดต้านท่าเยอรมนีส่งท้ายศึกเนชั่นลีกสนาม3กีฬาวันที่16มิถุนายน2567 13:54 นสาวไทยออกมาสู้เต็มที่ก่อนจะเป็นฝ่ายพ่ายสาวเยอรมนีส่งท้ายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024สนามที่3ที่เขตปกครองฮ่องกงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024 VNL 2024กลุ่ม2สัปดาห์ที่3ที่เขตปกครองฮ่องกงเมื่อวันที่16มิถุนายน67เป็นการลงสนามนัดสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกพบเยอรมนีทีมอันดับ12ของโลกสำหรับผลงานวอลเลย์บอลสาวไทย11นัดชนะ3นัดแพ้8นัดมี7แต้มรั้งอันดับที่13ของตารางคะแนนขณะที่เยอรมนีแข่ง11นัดเท่ากันชนะ2แพ้9มีคะแนนรั้งอันดับ14ของตารางคะแนนเกมนี้โค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยจัดผู้เล่นชุดเดิมจากเกมที่แล้วประกอบด้วยทัดดาวนึกแจ้งกัปตันทีมพรพันธ์เกิดปราดหัทยาบำรุงสุขพิมพิชยากกรำอัชราพรคงยศชัชชุออนโมกศรีโดยมีปิยนุชแป้นน้อยลงเป็นผู้เล่นอิสระตบสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายโปแลนด์ศึกลูกยางเนชั่นลีกสัปดาห์3ช่องทางชมสดวอลเลย์บอลสาวไทยดวลเยอรมนีส่งท้ายสนาม3วันนี้เปิดสถิติวอลเลย์บอลสาวไทยก่อนดวลเยอรมนีส่งท้าย VNL สนาม3ผลการแข่งขันปรากฏว่าตลอดทั้ง3เซตสาวไทยพยายามเร่งเกมบุกให้เร็วทว่าเยอรมนียังเล่นได้แน่นอนกว่าแม้จะเสิร์ฟพลาดบ่อยครั้งแต่ยังมีทีเด็ดทั้งจากหัวสาวและเกมบล็อกทำให้สาวไทยพ่ายไปในที่สุด 0-3 เซต 17-2521-25 และ20-25 สรุปผลงานสนามที่3ของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนาม4นัดชนะ1แพ้3รวมลงสนาม3สนาม12นัดชนะ3แพ้9นัดมี7แต้มรั้งอันดับที่13ของตารางคะแนนทวียันไม่ต้องเตรียมโรงพยาบาลตำรวจรับทักษิณถ้าไม่ได้ประกันตัวคดี112ชี้คนละคดีกันการเมืองวันที่15มิถุนายน2567 17:18 นทวียันไม่ต้องเตรียมโรงพยาบาลตำรวจรับทักษิณถ้าไม่ได้ประกันตัวคดี112ชี้ไม่เกี่ยวกับพักโทษเพราะคนละคดีกันวันที่15มิถุนายน2567ที่โรงแรมเดอะเกรซอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่ตรวจราชการที่สมุทรสงครามกรณีสำนักงานอัยการสูงสุดนัดหมายนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเตรียมส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในความผิดมาตรา112วันที่18มิถุนายนนี้ว่ากระบวนการทางกฎหมายกรมคุมประพฤติมีส่วนหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อจากการที่อัยการสูงสุดส่งตัวนายทักษิณฟ้องศาลแม้ว่าจะอยู่ในระยะการพักโทษก็ตามพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าส่วนการรับตัวในการส่งฟ้องจะเป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ศาลและเจ้าตัวไม่เกี่ยวข้องกับกรมราชทัณฑ์ซึ่งทุกอย่างเป็นกระบวนการอัตโนมัติไม่ต้องมีการเตรียมการอะไรเป็นพิเศษเมื่อถามว่ากรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากศาลไม่ให้ประกันตัวจะต้องมีการเตรียมโรงพยาบาลตำรวจซึ่งเป็นสถานที่คุมขังเดิมไว้หรือไม่พันตำรวจเอกทวีตอบว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับโรงพยาบาลตำรวจและยืนยันว่าไม่มีเรื่องสมมุติและการเตรียมการอะไรแม้ศาลจะให้ประกันตัวก็ไม่มีความเกี่ยวเนื่องอะไรกับการพักโทษเพราะเป็นคดีก่อนหน้านี้
สุริปรียาฟอร์มแรงหวดลบ5นำรอบแรกกอล์ฟดิตโต้คลาสสิก2024กีฬาวันที่15มิถุนายน2567 18:39 น.บริษัทเดอะเจนจำกัดร่วมกับบริษัทดิตโต้ประเทศไทยจำกัดมหาชนเดินหน้าคัดเยาวชนลุยญี่ปุ่นต่อในสนามที่5กับรายการดิตโต้คลาสสิก2024ซูเปอร์6แมตช์เพลย์1ในรายการที่เก็บสะสมคะแนนของจูเนียร์กอล์ฟสกอร์บอร์ดแข่งขันระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายน2567ที่สนามเทรชเชอร์ฮิลกอล์ฟคลับจังหวัดชลบุรีโดยในสนามนี้จะทำการแข่งขันแบบแมตช์เพลย์รอบละ6หลุมซูเปอร์เพื่อชิงตั๋วแข่งญี่ปุ่น2ใบสุดท้ายชาย1หญิง1ที่คว้าแชมป์ซูเปอร์6แมตช์เพลย์ในสนามนี้เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันโยเน็กจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพ2024เดือนสิงหาคม2567ดิตโต้คลาสสิก2024ซูเปอร์6แมตช์เพลย์ทำการแข่งขัน2รอบโดยในรอบแรกวันที่15มิถุนายน67เป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์18หลุมเพื่อจัดอันดับคัดเลือกผู้ที่ทำคะแนนกรอสสกอร์ดีที่สุดในรุ่นซูเปอร์ GENZ ประเภทชายหญิงอันดับ1ถึง4รวม8คนและรุ่นจูเนียร์ GENZประเภทชายหญิงอันดับ1ถึง4รวม8คนเข้าไปแข่งขันในรอบซูเปอร์6แมตช์เพลย์ในที่วันที่16มิถุนายน2567โดยผู้ที่ผ่านเข้ามาแข่งขันจะแข่งรอบละ6หลุมจำนวน3รอบรวม18หลุมเพื่อจัดอันดับผู้ชนะเลิศตั้งแต่ลำดับที่1จนถึงลำดับที่8สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบซูเปอร์6แมตช์เพลย์จะแข่งขันต่อในระบบสโตรกเพลย์ในสนามนี้แบ่งการแข่งขันเพียงแค่2รุ่นคือซูเปอร์ GENZชายและหญิงอายุ15ถึง18ปีและจูเนียร์ GENZ ชายและหญิงอายุ11ถึง14ปีแข่งขันแบบเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกนักกอล์ฟชายและหญิงจำนวน12คนเข้าโครงการกอล์ฟของบางจากซึ่งจะได้รับการสนับสนุนทุนแข่งขันเพื่อพัฒนาฝีมือในฤดูกาล2025ผลการแข่งขันรอบแรกวันที่15มิถุนายน67ผลปรากฏว่าในรุ่นซูเปอร์ GENZ ชายปัญญาพัฒน์ขันติยูนำในรอบแรกหวดไป2อันเดอร์พา70ด้านเขมมินทรางามเหลากดเข้ามาที่3อันเดอร์พา69ขึ้นนำในรุ่นซูเปอร์ GENZ หญิงส่วนรุ่นจูเนียร์ GENZ ชายณภัทรชัยพาณิชย์นำรอบแรกที่2อันเดอร์พา70และสุริปรียาพฤกษานุบาลหวดไปถึง5อันเดอร์พา67นำรุ่นจูเนียร์ GENZหญิงส่วนนักกอล์ฟที่ผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบซูเปอร์6แมตช์เพลย์มีดังนี้รุ่นซูเปอร์ GENZ ชายอันดับ1ปัญญาพัฒน์ขันติยูสกอร์2อันเดอร์พา70 34ถึง36อันดับ2นอนบดินแสวงดีสกอร์1อันเดอร์พา71 36ถึง35อันดับ3ภูมิกิจพิศวภาคสกอร์1อันเดอร์พา71 34ถึง37อันดับ4ธรรมวุฒิงามเหลาสกอร์1โอเวอร์พา73 39ถึง34รุ่นซูเปอร์ GENZ หญิงอันดับ1เขมมินทรางามเหลาสกอร์3อันเดอร์พา69 35ถึง34อันดับ2วิชยาดาแรมเมืองสกอร์1อันเดอร์พา71 34ถึง37อันดับ3พัชธนมลสุทธิรักพงศ์สกอร์อีเวนต์พา72 36ถึง36อันดับ4นพจิราลือศรัทธาสกอร์2โอเวอร์พา74 35ถึง39รุ่นจูเนียร์ GENZ ชายอันดับ1ณภัทรชัยพาณิชย์สกอร์2อันเดอร์พา70 35ถึง35
อันดับ2อิชภัทรบัณฑิตมหากุลสกอร์อีเวนต์พา72 37ถึง35อันดับ3รัฐวิทย์รัชชัยอนันต์สกอร์2โอเวอร์พา74 33ถึง41อันดับ4ณัฐวีประทีปเสนสกอร์3โอเวอร์พา75 38ถึง37รุ่นจูเนียร์ GENZหญิงอันดับ1สุริตปรียาพฤกษานุบาลสกอร์5อันเดอร์พา67 33ถึง34อันดับ2ณัชชารีคุณประสุทธิ์สกอร์2โอเวอร์พา74 36ถึง38อันดับ3สุธัญญาโกมลกสรักสกอร์3โอเวอร์พา75 40ถึง35อันดับ4สรัญรัตน์เลิศกังวานไกลสกอร์4โอเวอร์พา76 41ถึง35พรุ่งนี้วันที่16มิถุนายน67เป็นการแข่งขันรอบซูเปอร์6แมตช์เพลย์ของรายการดิตโต้คลาสสิก2024ร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาได้ที่ออฟฟิเชียลไลน์@jenscorp